เปิดตัววันที่3มกราคมนี้ EV วิ่งไกล 1,000 กิโลเมตรต่อชาร์จและมีโอกาสสูงที่จะเข้าไทยหนึ่งในค่ายยานยนต์ที่ประกาศออกมาอย่างหนักแน่นว่าพร้อมจะก้าวเข้าสู่ยุคของยานยนต์ไฟฟ้าแบบจริงจังนั่นก็คือค่ายดาว3แฉกอย่าง Mercedes-Benz โดยค่ายได้ขีดเส้นตายหยุดจำหน่ายรถยนต์น้ำมันภายในปี2030นี้และในช่วงก่อนหน้าไม่นานทางค่ายได้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าไปแล้ว1รุ่นคือ Mercedes-Benz EQS รถยนต์ไฟฟ้าล้วนที่ติดอันดับต้นๆของโลกที่สามารถวิ่งได้ไกลที่สุดด้วยสามารถทำระยะทางได้สูงถึง770กิโลเมตรต่อชาร์จซึ่งมากกว่าโมเดล S ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่วิ่งได้ไกลที่สุดของ Tesla และเป็นรองเพียง Lucid Air Dream Edition Range เท่านั้นด้วยการวัดมาตรฐานระยะทางแบบ WLTP ล่าสุดทาง Mercedes-Benz ไม่หยุดเพียงเท่านี้เพราะในวันที่3มกราคม2565ที่จะถึงนี้ Mercedes EQ จะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น Vision EQ XS ในงาน Digital World Premiere ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Mercedes Me Media ซึ่งทางค่ายมั่นใจว่ารถยนต์รุ่นดังกล่าวนั้นจะสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุด 1,000 กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเพียงครั้งเดียวด้วยการออกแบบตัวรถให้มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่ 0.2 ที่สำคัญตัวรถจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นสามารถกักเก็บพลังงานได้ในปริมาณที่เกือบจะเท่ากันกับแบตเตอรี่ของรุ่น EQS แต่ขนาดของแบตเตอรี่นั้นเล็กลงกว่า 50% และมีน้ำหนักที่เบาลงกว่า 30% รวมไปถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงอื่นๆที่จะถูกติดตั้งให้กับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวจึงทำให้เชื่อได้ว่าตัวรถจะสามารถวิ่งได้ไกลถึง 1,000 กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งและจะกลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเท่าที่ Mercedes-Benz เคยสร้างมาและถ้าใครอยากจะชมการเปิดตัวอย่างเป็นทางการสามารถชมได้ที่งาน CES 2022ที่จะจัดขึ้นในลาสเวกัสอเมริกาในวันที่ 5-8 มกราคม 2022แต่ทาง Mercedes-Benz จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 3 มกราคมโดยจะเป็นการเปิดตัวทาง Digital World Premiere ผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ Mercedes Me Media ซึ่งทางเราจะแนบลิงก์ไว้ด้านล่างส่วนในตลาดเมืองไทยนั้นก็มีโอกาสเช่นกันซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าสำหรับ Mercedes-Benz นั้นกระจายรถยนต์ทำตลาดในแต่ละแห่งแทบจะเหมือนกันบวกกับทิศทางของ Mercedes-Benz ประเทศไทยที่ประกาศเดินหน้าตามนโยบายของ Mercedes-Benz AG ในการก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มตัวทั่วโลกภายในทศวรรษนี้โดยจะเลิกจำหน่ายรถยนต์น้ำมันในปี2573และพร้อมเปลี่ยนลายการผลิตที่โรงงานประเทศไทยสำหรับใช้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบซึ่งก่อนหน้านี้ทางค่ายได้นำ The New EQS 450 Plusซึ่งจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกที่ประกอบในไทยไปโชว์ตัวในงาน Motor Expo 2021ที่ผ่านมาพร้อมเปิดสิทธิ์การจองให้กับลูกค้าไปแล้วบางส่วนโดยคาดว่าจะมีการเปิดราคาอย่างเป็นทางการและมีการส่งมอบให้กับลูกค้าในช่วงกลางปี2022นี้โดยภาพรวมสำหรับ Mercedes-Benz ถือว่ามีความชัดเจนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคของยานยนต์ไฟฟ้ามากที่สุดแล้วในประเทศไทยตอนนี้ส่วนรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นต่อไปที่กำลังจะเปิดตัวอย่าง Vision EQ XS นั้นจะมีความพิเศษแค่ไหนในอีก2วันเราคงได้ทราบพร้อมกันและเพื่อไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารในครั้งต่อไปกดไลค์และกดติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆ